สรุปประเด็นร้อนผมวัดป่าธรรมคีรีอีกหนึ่งเรื่องเช้าวงการสงพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีอยากจอกทรัพย์กว่า180ล้านและเสพเมถุนเรื่องราวอดีตของพระอาจารย์คมพระวิชรยานกุศลหรือพระคมอภิวโรแห่งวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมาพระหนุ่มสาววิปัสสนากรรมฐานชื่อดังกลายเป็นประเด็นร้อนที่เรียกว่าสะเทือนวงการสงฆ์อีกครั้งเพราะนอกจากมีการยักยอกเงินวัดกว่า180ล้านบาทยังยอมรับว่าเสพเมถุนในลักษณะชายรักชายกับเจ้าอาวาสวัดภายในกุฏิอีกด้วยวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นร้อนไล่เรียงลำดับเหตุการณ์จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปก่อนเกิดปฏิบัติการบุกรวบอดีตพระอาจารย์คมพระสงฆ์ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่ศรัทธาของหมู่ประชาชนทุกระดับชั้นที่ทำให้วงการสงฆ์ร้อนแรงอีกครั้งค่ะจุดเริ่มต้นพระอาจารย์คมสำนักงานพระพุทธศาสนารับเรื่องร้องเรียนทางลับให้ตรวจสอบพฤติกรรมพระสองรูปแห่งวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทั้งผิดพระธรรมวินัยและเสพเมถุนบริหารเงินไม่โปร่งใสนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัวสำนักพุทธประสานตำรวจกองปราบทันทีเมื่อพบว่าพฤติกรรมของพระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าธรรมคีรีมีการทุจริตเงินวัดจริงแต่ก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่มค่ะมีข่าวลือสะพัดพระอาจารย์คมและพระมหาวุฒิภาเผาหมอหรือพระหมอเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีจริงลาสิกขาไปก่อนหน้านี้โดยทราบว่าไปศึกที่วัดบวรเมื่อวันที่2พฤษภาคมในปี2566นี้เองข่าวลือตอกย้ำความจริงค่ะเมื่อพบเอกสารคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่องมีคำสั่งแต่งตั้งพระราชวชิรารังการวิรูปคำปอนสุทธิยาโนท่านเป็นเจ้าวาดวัดวชิราลงกรณ์วรารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทธ์ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินวัดป่าธรรมคีรีด้วยเปิดปฏิบัติการรวบพระอาจารย์คมตำรวจกองปราบตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลจับกุมกระบวนการยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีกว่า180ล้านบาทประกอบด้วยนายคมคงแก้วหรือพระอาจารย์คมนายวุฒิมาหรือพระหมอเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีและนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของพระอาจารย์คมโดยจับกุมตัวพระอาจารย์คมได้ในพื้นที่กทม.พระหมอจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของพระอาจารย์คมจับตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นบ้านพักของนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของพระอาจารย์คมได้พบเงินสดกว่า51ล้านบาทถูกเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางและพบเงินวัดที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นกว่า130ล้านบาทด้วยรวมเป็นยอดเงินกว่า180ล้านบาททั้งพระอาจารย์คมและพระหมอโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดเบียนบังทรัพย์เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบส่วนน้องสาวโดนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยสุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรแต่ที่ทำเอาช็อกเพราะการรับสารภาพเพิ่มเติมของพระอาจารย์คมบอกว่าในระหว่างที่ถือสมณเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดซึ่งก็คือพระหมอเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีถือเป็นการอาบัติปาราชิกตามข้อบัญญัติทางธรรมวินัยหลังจากนั้นไม่นานเพจ Facebook วัดป่าธรรมคีรีก็มีผู้ติดตามกว่า 80,000 คนปลิวหายไปในทันทีอดีตพระอาจารย์คมยอมรับว่ามีการโอนเงินของวัดไปเข้าบัญชีธนาคารของน้องสาวจริง
บางส่วนให้นำไปเก็บที่บ้านแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาระบุไม่มีเจตนาโกงเงินวัดพนักงานสอบสวนกองปราบคุมตัวอดีตพระอาจารย์คมอดีตพระหมอและนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวฝากขังพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวจากการขยายผลจากการตรวจค้นวัดป่าธรรมคิรีได้พบทองคำแท่งมูลค่า19ล้านบาทพร้อมเงินสดอีก80ล้านบาทถูกฝังดินอยู่ที่ภูเขาหลังวัดรวมทรัพย์สินที่พบก่อนหน้านี้ที่บ้านน้องสาว51ล้านบาทเงินในบัญชี70ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า200ล้านเองและเรามาย้อนเปิดประวัติของพระอาจารย์คมกันบ้างพระอาจารย์คมนั้นเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมปัจจุบันก็อายุประมาณ39ปีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนนอกจากเป็นนักเรียนทุนสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ยังเป็นอดีตนักเรียนยอดเยี่ยมคนแรกสามัญเด่นฤดูร้อนรุ่นแรกประธานนักเรียนและเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวัดบวรนิเวศอีกด้วยพระอาจารย์คมนั้นมีความสนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนรวมทั้งยังได้ศึกษากับอุบาสิกาจันดีโลหิตตีน้องสาวของหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษาจากนั้นพระอาจารย์คมก็ได้อุปสมบทและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตวังน้อยจังหวัดนพนครศรีอยุธยาและได้เดินทางมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมและตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้นพระอาจารย์คมเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครั้งแรกในปี2564เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานชั้นสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคมอภิวโรเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวชิรยานโกศลและไม่นานหลังจากนั้นพระหนุ่มแห่งวัดป่าธรรมคีรีก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่คนจำนวนมากอยากรู้นั่นคือพระพลานามัยของในหลวงความเริ่มใสศรัทธาก่อตัวขึ้นทันทีพระอาจารย์คมเป็นหนึ่งในพระวัดป่าที่มีชื่อเสียงเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าธรรมคีรีก็มีลูกศิษย์จำนวนมากมายและเป็นบุคคลระดับเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงในสังคมรวมทั้งดารานักแสดงด้วยแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นตำรวจกองปราบระบุว่ายังไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือพระอาจารย์คมในขณะที่เป็นพระสงฆ์มีพฤติกรรมในลักษณะของชอบบุคคลเพศเดียวกันเรามาย้อนฟังอาจารย์คมสนทนาธรรมกับตุ๊กดวงตาตุงคมณีในชื่อตอนว่ามิจฉาชีพมาหลอกให้ทำบุญ24กรกฎาคม2565โดยอดีตพระอาจารย์คมกล่าวไว้ว่าคนโกงครอบครัวจะวิบัติจะกลายเป็นไฟร้อนที่พรานเผาทำร้ายทุกอย่างจากกรณีคดีจับกุมอดีตพระอาจารย์ชื่อดังคือนายคมคงแก้วหรือพระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีนายวุฒิมาหรือพระหมออายุ38ปีเป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีและนางสาวจุฑาทิพย์อายุ35ปีน้องสาวของนายคมซึ่งร่วมกันยักยอกเงินวัดไปกว่า180ล้านบาทนั้นภายหลังการจับกุมทางผู้ต้องหาคือนายคมและน้องสาวก็ให้การยอมรับในข้อเท็จจริงว่ามีการยักยอกถ่ายโอนเงินของวัดได้ไปเข้าบัญชีธนาคารของน้องสาวของนายคมจริงบางส่วนก็นำไปเก็บไว้ที่บ้านแต่ก็ยังยืนกรานปฏิเสธตามข้อกล่าวหาว่าไม่มีเจตนาที่จะโกงเงินวัดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดตามที่เสนอข่าวไปล่าสุดมีผู้หวังดีจากเพจดามะแอดดิกได้โพสต์คลิปวิดีโอช่วงสั้นๆจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในชื่อตอนว่ามิจฉาชีพมาหลอกให้ทำบุญที่มีอดีตพระอาจารย์คมสนทนาธรรมกับ
ตานักแสดงมากฝีมือชื่อดังได้สอบถามอดีตพระอาจารย์คมว่าตอนนี้นั้นมีพวกมิจฉาชีพที่เอาเรื่องบุญเรื่องบาปมาทำมาหากินในโลกออนไลน์มีรูปคนที่ลำบากหรือบางทีก็เป็นรูปสุนัขที่เป็นแผลมาให้คนช่วยบริจาคเงินให้ทำบุญพวกนี้บาปหนักแค่ไหนคะทางด้านอดีตพระอาจารย์คมก็ตอบกลับไปว่าก็คือความหลอกลวงคือความคดโกงอานิสงส์ของคนพวกนี้เขารับเงินไปก็จะกลายเป็นเงินร้อนทำให้ครอบครัววิบัติแล้วที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหนักกว่าเดิมเพราะอำนาจของบุญถ้าทำในสิ่งที่เป็นบุญสู่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญยิ่งทวีคูณในทางกลับกันอำนาจของบุญถ้าหากไปสู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็กลายเป็นไฟร้อนที่พรานเผาทำร้ายทุกอย่างและตุ๊กดวงตาได้ตั้งอีกคำถามว่าถ้าสมมติเราทราบว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแล้วเราทำบุญอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะอดีตพระอาจารย์คมก็ตอบกลับไปว่านี่สำคัญยิ่งเราตั้งจิตเป็นกุศลเพียงใดยิ่งเป็นอาวุธร้ายเป็นไฟร้อนสำหรับผู้ที่นำไปใช้ไม่ถูกทางเพียงนั้นเจริญพรแต่บุญนั้นเราได้เต็มๆอยู่แล้วบุญไม่ได้หายไปไหนเลยเกิดจากมโนที่เป็นกุศลแล้วบุญสำเร็จประโยชน์แล้ว